ก็จบในส่วนความเคลื่อนไหวของท่านนายกนะคะประเด็นต่อไปไปติดตามข่าวใหญ่10เดือน10วันนี้ค่ะสรุปนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางด้านคุณธีรยุทธ สุวรรณเกษตรมีการเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ติดตามนะคะเรื่องของกรณีนายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เราไปชมคลิปกันก่อนค่ะก็ที่เราได้ทราบกันว่าเป็นพรรคก้าวไกลเดิมนะครับที่ต้องคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญที่3/2567ว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกร้องที่1และพวกกรณีที่4ผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการแทนผู้ถูกร้องที่2ในการเจรจากับแกนนำของพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการเสนอบุคคลผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่เหตุนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2567ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้ถูกร้องที่1ที่เราเรียกกันว่าบ้านจันทร์สองล่ากรณีที่5ผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2มีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยผู้ถูกร้องที่2ยินยอมกระทําการตามที่ผู้ถูกร้องที่1สั่งการกรณีที่6ผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2ซึ่งเป็นพรรคแกนนํารัฐบาลให้นํานโยบายของผู้ถูกร้องที่1ที่แสดงวิสัยทัศน์ไว้เมื่อวันที่22 สิงหาคม 2567ไปดำเนินการให้เป็นนโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12 กันยายน 2567การกระทำทั้ง6กรณีดังกล่าวจึงต้องด้วยลักษณะทั้ง2ลักษณะที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นสิ่งที่กระผมได้กราบเรียนศาลขอศาลโปรดมีคำวิจัยสั่งการนั้นปรากฏอยู่8คำขอคือ1ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1เลิกกระทำการใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือกระทำการอเมริกันซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่2ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1เลิกกระทำการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการการดำเนินงานของพรรคผู้ถูกร้องที่2ข้อที่3ให้ผู้ถูกร้องที่1เลิกใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้ดำเนินการตามความต้องการของผู้ถูกร้องที่1ข้อที่4ให้ผู้ถูกร้องที่1เลิกกระทําการใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ข้อที่5สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2เลิกยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่1ใช้เป็นเครื่องมือกระทําการอันเป็นการซอกกร่อนบ่อนทําลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่6ให้ผู้ถูกร้องที่2เลิกยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่1ใช้เป็นเครื่องมือกระทําการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงําและเป็นผู้สั่งการการดําเนินงานของพรรคผู้ถูกร้องที่2ข้อที่7ให้ผู้ถูกร้องที่2เลิกยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่1ใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้ดําเนินการตามความต้องการของผู้ถูกร้องที่1ข้อที่8ให้ผู้ถูกค่ะเท่ากับว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะทางด้านคุณธีรยุทธ สุวรรณเกษรก็ได้เดินทางไปยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้ไปติดตามกับคุณเกมคณิศรหล่อทองแดงผู้สื่อข่าวการเมืองค่ะสวัสดีค่ะคุณเกมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณเกมคะบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังชาวเดลนิวทูเดย์สวัสดีคุณพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะครับบรรยากาศที่ศูนย์ราชการนะครับเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจของสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับตอนเวลา7 นาฬิกาเนี่ยก็ได้มีการส่งข้อความนะครับถึงสื่อมวลชนว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเลยว่าพรรคเพื่อไทยนั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับทางนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักก็มารอสังเกตการกันเยอะมากตั้งแต่เวลา9 นาฬิกานะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ทั้งนี้ครับเมื่อเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีเนี่ยคุณธีรยุทธ์นะครับสุวรรณเกษรเนี่ยได้เดินทางมาถึงนะครับพร้อมกับเผยผู้สื่อข่าวว่าวันนี้เนี่ยตนเนี่ยได้มีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยที่จะมาเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนทราบก่อนอื่นเลยผมต้องขอท้าความก่อนเลยนะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยคุณพร้อมพงษ์นะครับนพฤทธิ์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรค
เพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นอดีตโฆษกนะครับเนี่ยก็ได้มีการออกมาเขาเรียกว่ามาเปิดเผยว่าคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้โอ้โหลาการประชุมมาเข้าประชุมบ้างไม่มาบ้างลาทั้งสมัครบางลาสถานโลกบ้างก็มีการตอบโต้กับคุณสามารถเจียนชัยจิตวานิชนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดว่าเอ้ยเสียงที่หลุดออกมาเนี่ยเป็น AI บ้างเป็นข่าวที่ปรากฏเรียกว่าเป็นไวรัลมากเลยนะครับในสื่อโซเชียลพอมีการโต้กันแบบนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยก็ได้มีการว่าวันนี้นะครับจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดเลยซึ่งหลักฐานทั้งหมดเนี้ยเรียกได้ว่าผู้ร้องเนี่ยมีคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งประกอบคำร้องด้วย65หน้านะครับแล้วก็มีเอกสารประกอบคำร้องเนี่ยอีก443แผ่นนะครับรวมคำร้องและเอกสารประกอบชุดละ508แผ่นจำนวน10ชุดรวมเอกสารทั้งหมดเนี่ย 5,080 แผ่นนะครับซึ่งเรียกว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ร้องนะครับคือคุณธีรยุทธ์เนี่ยได้ยื่นร้องต่ออัยการสูงสุดไปแล้วเมื่อวันที่24กันยายนนะครับซึ่งครบกำหนด15วันแล้วนะครับแต่ผู้ร้องเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดไปเมื่อวันที่9ตุลาคมด้วยนะครับแต่ไม่ปรากฏนะครับว่าอัยการสูงสุดเนี่ยได้ดำเนินการนะครับส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้ร้องขอเอาไว้นะครับทั้งนี้ในผู้ร้องเนี่ยหรือว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยได้ใช้สิทธิ์มาตราของรัฐธรรมนูญเนี่ย49นะครับมาตรา49วรรค3นะครับยื่นคำร้องโดยตรงนะครับต่อศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยนะฮะสั่งการผู้ร้องทั้ง2เนี่ยผู้ร้องทั้ง2นี่ก็คือคุณทักษิณนะครับเป็นผู้ร้องที่1แล้วผู้ร้องที่2เนี่ยจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับให้เลิกกระทำการใช้สิทธิเสรีภาพนะครับครอบงำหรือว่าใช้อำนาจนะครับอันล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นะครับทั้งนี้เนี่ยผู้ร้องเนี่ยมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายแล้วก็มีบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งปรากฏคำร้องใน65หน้าแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับเป็น6กรณีนะครับกรณีที่1เนี่ยผู้ร้องที่1หรือว่าคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนว่าเราทราบกันว่าได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยโทษนะครับให้ลดโทษนะครับนะแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยได้ใช้พรรคเพื่อไทยนะครับหรือว่าผู้ร้องที่1เนี่ยได้ใช้พรรคผู้ถูกร้องหรือพรรคที่2เนี่ยเป็นเครื่องมือในการควบคุมนะครับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยสั่งการให้รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมพระราชทัณฑ์ให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ร้องที่1หรือคุณทักษิณนะครับในกรณีที่1ครับเอื้อประโยชน์ไงก็คือเอื้อประโยชน์ให้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14โดยที่ต้องรับโทษในเรือนจำแม้แต่วันเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับซึ่งทำเนี่ยมันจะทำให้เป็นการบ่อนทำลายเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเนี่ยผู้ร้องที่หนึ่งคุณทักษิณเนี่ยมีพฤติกรรมใฝ่หาคบหากับสมเด็จฮุนเซนใช่สมเด็จฮุนเซนครับซึ่งหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยสมเด็จฮุนเซนสมเด็จฮุนเนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งก็เป็นผู้นำทางการเมืองของประเทศกัมพูชานะครับซึ่งมีระบบการปกครองเนี่ยฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและผู้ร้องที่1เนี่ยยังเป็นมีพฤติการนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็ครอบงำนะครับเป็นผู้สั่งการนะครับแล้วก็ผู้ร้องที่2สั่งการผู้ร้องที่2นั่นคือพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้เอื้อประโยชน์แก่สมเด็จฮุนเซนนะครับประเทศกัมพูชาเอื้อประโยชน์ยังไงก็คือเอื้อประโยชน์ในการละเมิดอธิปไตยทางทะเลนะครับโดยมีการเจรจาพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาว่าอ้างเนี่ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนผ่านทางทะเลนะครับ MOU เมื่อปี2544นะครับเพื่อแบ่งผลประโยชน์นะครับการธรรมชาตินะครับนี่ก็ที่2กรณีที่3เนี่ยผู้ร้องที่1คุณทักษิณเนี่ยใช้สั่งการให้ผู้ร้องที่2หรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่วมมือนะครับเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนซึ่งหรือว่าพรรคก้าวไกลเดิมนะครับที่ต้องมีการอ่านคำวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยนะครับคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับครั้งที่3ทับ2567เนี่ยว่ามีพฤติกรรมพฤติการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยมีพฤติกรรมที่สั่งการให้ผู้ร้องที่2หรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ร้องที่1นั่นคือคุณทักษิณเองอันนี้เป็นกรณีที่3ส่วนกรณีที่4ผู้ร้องเนี่ยมีพฤติการเป็นเจ้าของควบคุมสั่งการแทนผู้ร้องที่2หรือว่าพรรคเพื่อไทยในการเจรจาแกนนำพรรคการเมืองหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆนะครับของสมัยที่คุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
มีการเจรจาอย่างไรแต่ผมคงจะสังเกตก็คือหลังจากที่คุณเศรษฐาเนี่ยได้พ้นจากนายกรัฐมนตรีก็มีกระแสข่าวว่ามีพรรคการเมืองหลายฝั่งไปพูดคุยกันที่บ้านพักจันทร์สองล่านะครับนึงก็จะเป็นกรณีที่4นี้นะครับที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยได้พูดไว้ว่ามีการสั่งการนะให้มีการมาพูดคุยกันที่บ้านจันทร์สองล่านะครับส่วนกรณีที่5นะครับผู้รอที่1มีพฤติกรรมครอบครองครอบนำสั่งการนะครับสั่งการพรรคเพื่อไทยให้กระทำตามนู้นให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบไหนนะครับซึ่งการทำแบบนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีมตินะครับให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีมติขับพรรคพลังประชารัฐนะฮะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ก็คือผู้รองที่2หรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยินยอมตามที่ผู้รองที่1สั่งการนั่นคือพรรคเพื่อไทยก็ยอมให้คุณทักษิณสั่งการให้ขับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยออกนะครับในกรณีที่6นะครับผู้รองที่1เนี่ยมีพฤติการครอบครองสั่งการให้ผู้รองที่2หรือว่าพรรคแกนนํารัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยให้นํานโยบายของผู้รองที่1นะครับหรือว่าคุณทักษิณที่แสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่22สิงหาคม2567เนี่ยไปดำเนินการให้เป็นนโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาในวันที่12กันยายน2567นะครับอันนี้เนี่ยผู้ร้องก็ขอร้องให้วินิจฉัยนะครับว่าทั้ง6กรณีเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้ง2ผู้กระทำเนี่ยได้มีการขัดต่อการทำลายล้างระบบประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยสูญเสียอำนาจนะครับทำให้เสื่อมโทรมลงแล้วก็เพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียหายหรือว่าเกิดเหตุร้ายแรงต่อผ่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คิดว่าอยากจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยสั่งการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2นั่นก็คือมีหมด8ข้อนะครับซึ่งคุณทักษิณเนี่ยข้อที่1เลยให้คุณทักษิณนะครับเลิกกระทำการใช้พรรคเพื่อไทยนะครับเป็นเครื่องมือในการทำลายเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับข้อที่2ก็คือให้คุณทักษิณเนี่ยเลิกกระทำการสั่งการนะครับพรรคเพื่อไทยข้อที่3เลยก็คือให้คุณทักษิณนะครับชินวัตรเนี่ยเลิกใช้พรรคเพื่อไทยนะครับเป็นเครื่องมือบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็ต้องให้รัฐบาลเนี่ยสั่งการเรียกว่าห้ามสั่งการรัฐบาลให้ดำเนินตามที่คุณทักษิณเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะครับรวมถึงทั้งข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เนี่ยก็ต้องไม่มีการทำลายกิจยศสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่ใช้อำนาจของพรรคเพื่อไทยในการเป็นเครื่องมือในการปกครองประเทศแล้วก็ทำตามที่ผู้ร้องที่1เนี่ยต้องการรวมถึงก็ข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ก็อยากให้ผู้ร้องที่2หรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่โดนครอบงำจากคุณทักษิณชินวัตรนะฮะหรือว่าผู้ร้องที่1นะครับแล้วก็อยากให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อได้โดยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็มีระบอบประชาธิปไตยนะครับทั้งหมดนี้คือคุณธีรยุทธ์เนี่ยก็ได้มาร้องถึงกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยครอบงำแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกกระทำแล้วก็ยังทำตามด้วยนะครับในข้อนี้โดยรวมแล้วเนี่ยต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังจากวันนี้จะมีนักการเมืองท่านใดนะครับมาให้ความเห็นในข้อนี้นะครับรวมถึงผู้สื่อข่าวก็ได้ถามนะครับก่อนที่จะได้เดินทางเข้าไปข้างในนะครับสกุลธีรยุทธ์โดยคำถามที่ว่าเป็นการที่มีใครสั่งมาหรือเปล่านะครับมีคนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคุณธีรยุทธ์ก็บอกว่าเป็นการออกมาพูดด้วยตนเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ยื่นร้องไปที่อัยการสูงสุดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ความคืบหน้าต่อมาก็เลยยื่นร้องโดยตรงที่นี้ครับเดี๋ยวพี่สรุปอีกรอบนึงนะครับไอ้เรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยสรุปคุณธีรยุทธ์เขาไปร้อง6ประเด็นประเด็นแรกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องเอื้อประโยชน์ MOU 2544นะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยร่วมมือกับพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคประชาชนเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องขับพลังประชารัฐพ้นรัฐบาลแล้วก็ครอบงำนโยบายต่างๆนานาเนี่ยนะอันนี้คือเขาตั้งข้อกล่าวหาตอนนี้กระบวนการเนี่ยก็เดี๋ยวรอศาลรัฐธรรมนูญเข้ากระบวนการว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยเขาบอกไหมทำไมเขาต้องไปกระซิบกับคุณเรืองไกลก่อนครับว่าเขาจะมาร้องวันนี้ครับเอ้ยไม่ใช่กระซิบกับคุณไพบูลย์ก็มีการพูดคุยถึงกรณีนี้เหมือนกันว่ามีการพูดคุยข้อกฎหมายหรือเปล่านะครับว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยทำไมมายื่นร้องเลยมีการพูดคุยข้อกฎหมายกับคุณไพบูลย์ไหมซึ่งแน่นอนว่ามี
มีการพูดคุยข้อกฎหมายกับคุณไพบูลย์ด้วยนะครับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับว่าข้อกฎหมายเป็นแบบนี้นะผมได้ยื่นร้องไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการตอบกลับมาก็เลยมายื่นร้องแล้วก็ได้เน้นย้ำนะฮะเขาเน้นย้ำว่าไม่ได้มีใครเป็นคนสั่งการนะครับซึ่งเขามายื่นร้องเองไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนะครับไม่มีใครตดข้อมงำนะครับเข้าใจแล้วแสดงว่าวันนี้คุณธีรยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขามาในนามส่วนตัวแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไปกระซิบคุณไพบูลย์ใช่ไหมว่าเขาจะมาวันนี้แต่ว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับพลังประชารัฐใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางฝั่งของคุณธีรยุทธ์แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเกมมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับพอมันตั้งหลักมาอย่างนี้นะครับเฉลยว่าเขาจะล้มเพื่อไทยล้มคุณทักษิณยังไงก็สรุปใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 49นะครับเกี่ยวกับเรื่องล้มล้างการปกครองเขาก็ตั้งหลักมาอย่างนี้